ให้เกิดความเห็นตามธรรมะหรือตามความเป็นจริงคำว่าหลงก็คืออวิชชาเป็นความหมายที่กว้างครอบคลุมไปหมดทุกสัตว์โลกเป็นก็เรียกว่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่เป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเขาเรียกว่าอวิชชาเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันมีเขี้ยวมีเล็บมีตามีหนังเขาบอกว่ามีหนังมันไม่ใช่หนังธรรมดามันมีหนังเสือหุ้มไปอีกซ้อนต่อเนื้อยักษ์อีกทีแล้วตาของมันก็มีตาสองดวงตาตัวหลงยักษ์หลงตัวนี้ มีตาสองดวงตามันก็ไม่เหมือนตาสัตว์อื่นตาข้างหนึ่งมันดำตาข้างหนึ่งมันขาวมันจะจับสัตว์กินเนี่ยกลางคืนคือตาข้างดำหมายถึงตากลางคืนการเล่าเวลาที่คืนหนึ่งเนี่ยหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนเราไม่รู้ตัวว่าแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะเราคืนหนึ่งเราไม่เคยพิจารณาในกายเราแล้วกลางวันสว่างขึ้นมาก็เรียกว่ายักษ์ตาขาวตาขาวนี่ว่าหลงกลางวันก็เลยหลงกลางคืนเนี่ยก็เป็นธรรมดาคนจะต้องหลงมากหลงกินหลงนอนหลงเต้นหลงลำหลงรสรูปเสียงกลิ่นรสหลงสัมผัสหลงคำไพเราะนี่คือหลงกลางคืนก็จะหลงมึนเมามากขึ้นจนไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าหลงกลางวันตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะไปทำโน่นคิดจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายก็มีบางคนเนี่ยไปเช่นไปมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็คิดว่าไปเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปตายจะต้องไปเจ็บเมื่อเรามีความหลงตัวนี้เรียกว่ายักษ์กลางวันตาข้างขาวกัดกินกลืนกัดสัตว์ทุกชนิดยิ่งเป็นคนรวยคนสวยคนมีเงินคนมีสติปัญญาทางโลกมากเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งกินลึกเข้าไปเท่านั้นถ้าคนเราแก่แล้วหรือไม่สมหวังในชีวิตหรือว่ามีทุกข์ทางร่างกายก็จะท้อถอยว่าเกิดมามีแต่ทุกข์มีแต่กรรมมีแต่เวร
ไม่น่าเกิดไม่น่าอยู่น่าจะหาทะสิ่งที่ดับทุกข์บางคนก็หาธรรมะ พวกนี้ก็บรรเทาความหลงด้วยกันเห็นทุกข์ก็มีหรือบางคนที่มีเงินมีทองมากมายหาความสุขไม่ได้ก็ไม่มีอะไรดีก็คิดแล้วก็ไม่มีอะไรจะหาความสุขก็ให้เกิดความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงตัวเองก็เรียกว่าหาธรรมะหาที่พึ่งทางใจพวกนี้ก็จะหลงน้อยลงแต่ธรรมดาสัตว์โลกเนี่ยตั้งแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมนุษย์ถือว่าสัตว์ประเสริฐฉลาดคิดฉลาดนึกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่สัตว์อื่นเนี่ยถึงจะซื่อสัตย์ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยมันก็ดีกว่ามนุษย์บางคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่มันก็ฉลาดไม่ได้มันมีดีเพียงแค่ซื่อสัตย์พวกนี้ก็มีความหลงทุกสัตว์แล้วพวกเศษบาปไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศษบาปของความหลงพลาดทั้งตอนจะขาดใจตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ร่างกายดีแต่หลงว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่ต้องสวดมนต์ยังไม่ต้องภาวนายังไม่ต้องเสียสละอะไรพอตายแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไม่ได้เป็นนึกเอาแต่สิ่งที่เป็นความหลงจิตไม่ผ่องใสพอจิตไม่ผ่องใสเบิกบานจิตดวงนั้นก็ไปเป็นเปรตอสุรกายเพราะความโลภความหลงถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงมากขึ้นอีกเทวดานี่หลงมากกว่ามนุษย์เป็นพรหมก็หลงมากขึ้นแต่ผู้ที่ไปนิพพานเท่านั้นที่ไม่หลงไอ้นั่นหลงสกายทิฏฐิยังเป็นเทวดานี่หลงสกายทิฏฐิเพราะว่ากายเขามีความสุขมากเขานั่งนอนมีความสุขหรือว่าเขามีความสุขในการเสวยอารมณ์มันสุขตลอดไปฉันไม่มีทุกข์ใจอย่างพรหมเนี่ยไม่มีทุกข์ใจเลยมีแต่สุขตลอดมีสงบตลอดเช่นอย่างสมมุติว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้จักเทวดาตรงที่เราจะไปรู้จักคุณธรรมเทวดาตรงที่เราเกิดความสุขจากความสงบที่เรากำจัดนิวรณ์ได้เช่นเรากำจัดนิวรณ์โดยการไม่คิดอดีตอนาคตได้และจิตของเราก็เข้าสู่ภวังค์ความสงบพอออกมาจิตเราเป็นสุขมากเราก็จะชอบนั่งสมาธิสุขอันนี้ไม่มีใครให้เราได้เราก็จะติดในอารมณ์เป็นสุขเนี่ยฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมไม่ได้เขาสุขกว่านี้สุขเจนเขาเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากเปลี่ยนภพไม่อยากเปลี่ยนชาติการที่เขาไม่อยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติถึงว่าอายุยืนยาวนานอายุเป็นหมื่นๆเป็นกับๆปีเป็นแสนๆปีเงี้ยถือว่าความสุขของเขายาวนานเขาหลงดังนั้นจึงว่าเทวดาและพรหมก็ตกอยู่ในอำนาจของยักษ์3ตัวเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันกัดกินเหมือนกันแต่ถ้าเรากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาลงเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันจากพรหมจากเทวดาเพราะนั้นคนที่จะโชคดีได้เนี่ยคือการบุคคลที่เจอพระอรหันต์ที่เจอพระพุทธเจ้าได้คำสั่งสอนที่ไม่ให้หลงจิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็ไม่หลงแล้วใครเราจะรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนคนเราก็หลงจิตตัวเองคิดตัวตัวเองคิดดีคิดตัวตัวเองทำอะไรก็คิดดีทั้งนั้นเวลาเราเถียงกันเนี่ยทะเลาะกันกับสามีก็ดีภรรยาก็ดีที่ทำงานก็ดีจะไม่มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองโง่และตัวเองผิดเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครบอกฉันผิดฉันผิดไม่มีถ้าผิดแล้วไม่เถียงกับใคร
ไอ้ที่ทะเลาะกันไปเถียงกันไปเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองถูกตัวเองฉลาดตัวเองดีมันมีความหลงเข้าไปเจือปนความฉลาดของมนุษย์ทุกวันนี้จึงไม่มีใครคำว่าผิดไม่มีใครคำว่ายอมแพ้กันอันนี้ถ้ามันละเอียดอ่อนจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้การที่เราพูดคุยเนี่ยมันมีกระแสความหลงอยู่ในตัวมันตอนนี้เราเอามันมีทั้งหยาบหลงในความหยาบถ้าหลงหยาบหยาบหลงปานกลางหลงละเอียดนะถ้าหลงละเอียดนี่คือใครคือพระอริยเจ้าเช่นพระอนาคาเนี่ยหลงนิดเดียวหลงเพียงยังมีมนะคำว่าตัวตนความมนะว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองได้ตัวเองถึงแต่ความโกรธไม่มีความโลภไม่มีมีเพียงความหลงอยู่นิดเดียวถ้าหลุดจากความหลงอันนั้นด้วยการวิปัสสนาไปแล้วจับจิตดวงนั้นละนิวรณ์อันนั้นไปได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็หมดความหลงคนที่จะหมดความหลงนี่มีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมนอกนั้นหลงทุกคนนะแต่ว่าหลงมากหลงน้อยหลงทุกคนแค่คำว่าหลงเนี่ยถ้าละเอียดนะคำละเอียดที่ว่าเราเนี่ยลืมตัวเวลาเราทำอะไรนี่ลืมตัวมือทำแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเท้าเดินแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอดีตมั่งคิดเรื่องอนาคตมั่งนี่ก็หลงแหละแค่เราทำอะไรไปเนี่ยเข้าห้องน้ำไปทิ้งใจเราไปอยู่นอกห้องน้ำทำงานไปทิ้งใจเราไปอยู่โน่นอยู่นี่นั่นก็แค่หลงนะคำว่าไม่หลงเลยเนี่ยเราจะมีสติอยู่ทุกลมหายใจนะและนี่ทำยากคนที่จะไม่หลงก็คือพวกที่เจริญสติเป็นสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีอดีตอนาคตมีสติสัมปชัญญะเป็นอริยะแล้วจึงไม่ลืมตัวเองเลยจึงทำยากนะคนบางคนนั้นจะเป็นผู้ไม่ตกมาที่ต่ำเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาโลภเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาเราไปรักใครสักคนความหลงก็ครอบงำเราไปเกลียดใครสักคนอิจฉาใครสักคนมองใครในแง่ร้ายทุกคนความหลงก็ครอบงำไอ้ความหลงเนี่ยเป็นตัวมารร้ายเป็นตัวยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแฝงอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาตอนนั้นเพราะเผลอตัวความหลงจะเกิดทันทีพอเราขาดสติปุ๊บเราพูดขาดสติเราเดินขาดสติเรานั่งขาดสติเรานอนขาดสติเราทำการงานขาดสติความหลงจะเข้ามาครอบงำทันทีพอครอบงำปุ๊บไอ้สิ่งอารมณ์ที่ว่าเจตสิกหรือสังขารฝ่ายไม่ดีฝ่ายกิเลสก็จะเข้ามาปรุงใจเราเลยถ้าได้ยินที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าได้ยินที่ไม่ดีมาก็จะปรุงแต่งไม่ชอบใจถ้าเห็นที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาก็จะเกลียดจะไม่ชอบใจฉะนั้นโอกาสของความหลงเนี่ยเข้าครอบงำมนุษย์ทุกรูปนามทุกหมู่เราจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นข้อผิดตัวเองเห็นแต่ถูกข้างเดียวเห็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่เห็นทางเสื่อมนะมันไม่เห็นทางเสื่อมถ้าเห็นความเสื่อมแล้วจะแก้ไขได้ทันทีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ดูความเสื่อมดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่น่ารักดูความน่าเกลียดดูความไม่แน่นอนดูความไม่มีอะไรในตัวเราท่านสอนให้ดูตัวเองเนี่ยไม่ดีแต่ดีเนี่ยก็มีตรงที่เราได้ดูตัวเองแต่คนเราถ้าไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ยังหลงอยู่นั่นเองและหลงนี่มันก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้สำคัญตนอย่างนี้พวกนี้จะเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะเป็นตัวที่เกาะกินเหมือนสนิมลึกไม่มีใครจะขัดเกลาออกไปให้ขาวสะอาดได้นอกจากวิชาวิชาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่กำจัดโรคความหลง
แต่วิชาตัวนี้จะต้องแสวงหาจากสติปัฏฐาน4หรือตามมรรคองค์8หรือตามมรรคองค์8หรือตามหลักปฏิบัติของอริยสัจธรรมคือการเจริญสติปัฏฐาน4มีทางเดียวถ้าไม่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วกำจัดความหลงไม่ออกสติปัฏฐาน4นี้เราต้องเรียนไปตลอดชีวิตจนยันตายตายไปกับเรากรรมฐานนี่ต้องตายไปกับเราภาวนาต้องตายไปกับพุทโธหรือตายไปกับการประพฤติปฏิบัติแล้วความหลงนี่จะไม่ตามเราไปน้อยลงฉะนั้นบางทีหลงด้วยกรรมพันธุ์ก็มีเอาแค่หลงกรรมพันธุ์นี่นะเราลองดูตัวเราว่าปู่ย่าตายายเราหลงไหมถ้าเรารู้ว่าปู่ย่าตายายเราหลงเนี่ยเราต้องระวังตัวเลยว่าเราจะต้องหลงอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้ความหลงเขามีอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นคนแก่ถึงขั้นคน60 70ไปแล้วเนี่ยความหลงจะมากขึ้นยังเราไปเห็นคนแก่เนี่ยกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนแล้วก็โมห่วงแต่เรื่องลูกห่วงหลานคือใจของคนหลงเนี่ยนะไม่เป็นตัวของตัวเองคือรักแล้วหลงแล้วลืมตัวเองจะบ่นถึงคนโน้นจะบ่นถึงคนนี้จะห่วงคนโน้นจะห่วงคนนี้มากกว่าห่วงตัวเองห่วงคนนั้นจะลำบากห่วงคนนี้จะลำบากเช่นเรารักใครสักคนลูกเราหลานเราเนี่ยเราจะห่วงเขาจนไม่เป็นตัวของตัวเองและไอ้สิ่งเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปหลงตอนแก่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่ได้มีวิชาความรู้ในหลักธรรมะปล่อยให้มันครอบงำเราไปทุกวันทุกวันทุกวันจนติดยึดบ้านเราลูกเราหลานเราพอแก่ตัวแล้วก็กันไม่อยู่คนนี้ก็เผลอตัวเรื่อยบางทีเคยไปบ้านคนแก่ที่หลงกินข้าวยังยังหลานบอกกินแล้วเนี่ยหิวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันไม่ให้ข้าวฉันกินเลยเป็นนั้นว่าเหมือนอยู่กับคนละโลกกับคนเขาจะพูดไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็เหมือนพวกเราเนี่ยสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำการทำงานแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมได้แต่พอแก่พวกเราคนละคนเลยนี่หลงกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์เนี่ยจะแก้ได้แต่ในเมื่อลูกหลานคนที่เห็นโทษว่าเรามีเชื้อกรรมพันธุ์เนี่ยเราต้องแก้เข้าวัดแก้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเพราะว่าแก่ตัวแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนย่าเหมือนยายเหมือนปู่เหมือนตาแน่นอนนี่ความหลงอันนี้น่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจน่ารังเกียจหลงให้น่ารังเกียจอาตมาเอาคนแก่มาเลี้ยงหลายคนจึงได้รู้ว่าความหลงเป็นอย่างไรคนหนึ่งเป็นคนจีนอายุ90กว่าแกก็หลงแต่แกไม่บ่นคนหลงมีเงินเนี่ยบ่นเก่งคนหลงคนจนเนี่ยบ่นไม่ได้เพราะไม่กล้าจะบ่นใครไอ้คนมีเงินมีทองมีลาภมียศมีอำนาจมันเนี่ยจะหลงมากเพราะแก่ตัวก็ยังมีอำนาจที่จะบ่นจะหลงทำให้คนอื่นเนี่ยเบื่อหน่ายไอ้นี่ถ้าคนจนๆก็ไม่กล้าบ่นอะไรใครให้กินไงก็กินแต่ก็ความหลงก็มีแต่ได้คนหนึ่งก็มาอีกนั่นก็หลงแต่หลงคนละแบบอันนั้นหลงหิวมาอยู่วัดให้ลูกหลานก็ทำการงานเป็นราชการก็ไม่มีเวลาก็อยากจะให้ยายเนี่ยป้าเนี่ยมาอยู่วัดจะได้หายหลงมันแก้ไม่ได้มันหลงเสียแล้วมันต้องมาก่อนหลงพอมาอยู่วัดก็ใช้เก้าอี้เดิน6ขาเก้าอี้ไปไหนก็เดินแล้วแม่ชีเขาก็ปฏิบัติดีแต่ว่าจะมันจะปฏิบัติให้เหมือนกับเฝ้าทุกเวลาก็ไม่ได้เวลาหิวขึ้นมาแกก็หิวร้องหิวไอ้คนแก่อีกคนหนึ่งก็สงสารไอ้ที่หลงไอ้คนอายุ90ก็ข้าวแกมีไอ้แกก็ไปถ่ายอุจจาระแกก็เปื้อนหมดเปื้อนเละหมดแกก็ไปมามันก็ติดมือแกก็หยิบไอ้มือที่เปื้อนอุจจาระแดงๆน่ะ
แกก็ขยำข้าวขยำให้ไอ้คนหลงหิวนี่กินไอ้คนหลงหิวมันรู้ว่าข้าวเนี่ยขยำอุจจาระบอกไม่เอาแล้วไม่หิวแล้วไอ้คนหลงนี่ขยำข้าวให้กินสงสารแต่คนหลงหิวนั่นไม่กินรู้ว่ามันเป็นอุจจาระยังดีถ้าหลงนะกินเลยหายหิวไม่หิวแล้วหายร้องไปได้นี่คือความหลงซึ่งโลกของคนแก่ที่หลงเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเนี่ยเราพวกราชการพวกคนมีเงินมีทองพวกนี้คนนี้จะหลงมากตอนวัยหนุ่มวัยสาวตอนมียศมีตำแหน่งพวกนี้จะหลงไม่เข้าวัดไม่หาธรรมะแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะไปรับผลกรรมอันนี้มากน่าสงสารถ้าเราจะเรียนรู้ไม่มีวิทยาลัยที่ไหนเรียนเราดูคนแก่ในบ้านเราหรือดูคนเอาคนแก่มาเลี้ยงเราจะรู้เลยว่าเราแก่ก็เหมือนกันสมัยนี้คนไม่เลี้ยงคนแก่หรือคนแก่ไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเลยแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาดายที่แก่อยู่ในบ้านเราเราจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีเตือนสติว่าถ้าเราแก่เราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนหรือบางทีถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยเราจะเป็นมากกว่าคนนี้อีกเพราะความหลงเนี่ยมันกำจัดสัตว์ชนิดนี้ไปสู่ทางเดียวกันหลงกลางคืนหลงกลางวันนะนี่จึงว่ายักษ์อวิชชาตัวเนี้ยมันกินคนทั้งโลกนะด้วยความหลงอยู่อำนาจมันหมดสมมติเราหลงลูกเราเนี่ยเราลืมไม่หลงหรอกยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหลงเท่านั้นยิ่งห่วงเท่านั้นมีหลานมาก็ยิ่งหลงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวเราจะหายหลงไม่ใช่ลูกมันโตแล้วเราจะหายหลงเราก็ยิ่งหลงมากขึ้นไอ้สิ่งเนี้ยใครไม่มีหัวใจมีลูกมีหลานจะไม่รู้เลยว่ามันหลุดไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าเรารู้โทษทุกอย่างนี้เราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะรู้โทษทุกว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันแก้ยากจริงๆมันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกทุ่งหลานไม่รู้จักจบจะสิ้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความหลงเนี่ยเป็นอวิชชาครอบงำสัตว์ให้ตายแล้วเกิดอีกท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเลยว่าต้องหาทางกำจัดเพราะมันมีเขาบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันมีกะโหลกอยู่บนหัวมันเนี่ย5หัวก็เรียกว่าขันธ์5ลุกร้อนเป็นไฟตลอดเวลาแล้วมันมีดอกไม้ทัดหูยักษ์ตัวนี้เป็นกรรมคุณทั้ง5มันหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีกำไลมีโซ่กำไลทองมัดข้อเท้ามัดเท้ายักษ์ตัวนี้ข้อเท้าคือห่วงทรัพย์สมบัติไม่มีลืมสมบัตินี้และไม่มีให้ใครจะไปให้ก็ให้ลูกให้หลานทำบุญบางทีไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานไอ้ที่ไม่ทำบุญเพราะอะไรคิดว่าไม่ใช่ลูกหลานตัวเองคิดว่าเอาไปไม่ได้ก็เลยเก็บสมบัติอันนี้ไว้ให้ลูกให้หลานไว้ให้ตัวเองอันนี้คือความหลงก็เลยมัดอยู่ที่ข้อเท้าไปไหนไม่หลุดเขาเรียกว่ามัดบาทาไว้นั่นคือทรัพย์สมบัติแล้วมัดข้อมือไว้เวลาแต่งงานเนี่ยจะหลงมากขึ้นเป็นสาวเป็นหนุ่มมีอิสระไปไหนไปได้พอแต่งงานแล้วไปไหนไม่ได้เพราะมีสัญญาผูกมัดจะต้องหลงสร้างตัวตนขึ้นมาต้องสร้างบ้านต้องเรือนต้องทำการงานต้องหากินดิ้นรนให้มากขึ้นเพราะเรามีคู่ครองแล้วนี่มัดข้อมือไปไหนไม่หลุดนี่ก็หลงมากขึ้นกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีลูกปุ๊บหนึ่งห่วงคล้องคอหลงมากเลยคนนี้ไปไหนไม่รอดเลยคนนี้ตัดไม่ขาดนี่เรียกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันมีห่วงต้อง3ห่วงของคอของข้อมือของเท้าจึงว่าตายไปกับห่วงนี้จมลงไปกับห่วงนี้ทั้งกลางคืนคือตาดำกลางวันคือตาขาวอวิชชาตัวนี้จึงก็เป็นยักษ์ตัวใหญ่กินคนไม่หลุดจับสัตว์แล้วไม่หลุดคนที่จะหลุดไปได้เนี่ยตามพระพุทธเจ้าไปคนเดียวตามพระพุทธเจ้าไปก็คือ
ตามพระพุทธเจ้าไปเพื่อไปปฏิบัติทางองค์มรรค8อริยสัจ4ในสติปัฏฐาน4หรือในโพคิยปักธรรมที่พุทธเจ้าแสดงไว้หลักธรรมของท่านเราต้องไปค้นหาต้องไปเสาะแสวงหาพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เรากลัวโทษทุกข์อันนี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดทำลายอวิชชาคือยักษ์ตัวนี้ให้ตายฉะนั้นคนเราเนี่ยแค่ลืมตัวหลงแล้วความหลงนี่มีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกขณะจิตแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เราจะไม่หลงก็คือการเรานึกว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายพอเรารู้สึกตัวเนี่ยว่าคนเรารู้ว่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็หายหลงพอรู้จักตัวเองแล้วหายหลงพอลืมตัวเองก็หลงต่อเช่นเราไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานใจลอยไปสู่อดีตอนาคตหลงทันทีฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่ความหลงมากกว่าความไม่หลงฉะนั้นหลงกรรมพันธุ์หาทางแก้โดยการทำบุญตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าแก่ตัวแล้วแก้ไม่ได้แต่ถ้าหลงโดยคนเราเกิดมาแล้วต้องหลงทุกคนสิ่งนี้จะใครจะหลงมากหลงน้อยขึ้นอยู่ว่าความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่เช่นความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่ถ้าคนไหนมีความโลภหวงทรัพย์สมบัติมากคิดจะยื้อคิดจะเอาไปคิดไม่ให้ใครคิดไม่ให้ทานเลยเนี่ยคนคนนี้ก็จะหลงมากกว่าคนธรรมดาหรือคนที่ผูกความพยาบาทไว้เนี่ยฮะมีความพยาบาทไว้ไม่ยอมอภัยให้ใครเช่นโกรธภรรยาโกรธลูกโกรธสามีโกรธเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็จะมีความหลงที่ผูกไว้เพราะไม่อภัยดังนั้นถ้าความโกรธนี้ครอบงำแล้วความหลงก็ติดอยู่ผูกมัดอยู่เป็นอวิชชาผูกให้อยู่กับความพยาบาทผูกอยู่กับความริษยาผูกกับความคิดคนอื่นไม่ดีในแง่ไม่ดีใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะเป็นทุกข์ตลอดวันตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเรามากำจัดความหลงกันได้แล้วเราจะได้บุคลากรที่ดีมากเลยอย่างนายเนี่ยนายที่ดีเนี่ยต้องไม่หลงไม่หลงอยากได้ยศไม่หลงตำแหน่งหน้าที่ไม่หลงสำคัญว่าตัวเองเป็นนายคือต้องคิดว่าเราเนี่ยมีค่าเท่ากันจริงๆเราก็เรียนวิทยาลัยมาโรงเรียนเดียวกันเราก็เกิดมาทางเดียวกันก็แก่ทางเดียวกันตายทางเดียวกันไอ้ตำรับตำราการล่ำเรียนอะไรก็ไม่ต่างกันการเป็นอยู่ในชีวิตอะไรเราก็กินข้าวเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันไอ้เสื้อผ้าก็ตัดเหมือนกันทำอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกันไอ้จะไม่เห็นมีอะไรต่างกันไอ้รถมันก็ขี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาแพงราคาถูกไอ้บ้านก็มีบ้านเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันก็ไม่ใช่เป็นวิมานทองอะไรพูดแล้วคนเรามันก็มีค่าเท่ากันทุกคนแต่เราไปสำคัญตนว่าเราได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยวางตัวเป็นนายคนเป็นเจ้าคนเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะไม่มีใครวิเศษกับกันพอเราคิดถึงเรื่องคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าพูดกันทำโบราณก็ว่าไม่มีอะไรวิเศษกับกันเกิดมาทางเดียวกันแล้วก็ตายทางเดียวกันไอ้สำคัญความหลงนี่สิมันยกตัวเองให้ใหญ่กว่าคนอื่นให้สำคัญกว่าคนอื่นให้เก่งกว่าคนอื่นให้รู้มากกว่าคนอื่นไอ้นี่หรอกที่มันใหญ่กว่าเขามันตัวหลงตัวสมมุติตัวบัญญัติชื่อขึ้นมานะมันติดมันหลงสมมุติหลงสมมุติเนี่ยมันหลงที่คนเราทุกวันเนี่ยหลงสมมุตินะโยมทุกคนหลงสมมุติยังชื่อโยมเนี่ยถ้าเขาไม่ด่าตรงชื่อโยมเนี่ยโยมไม่โกรธหรอกเพราะเขาสมมติชื่อโยมสมมติโยมชื่อพิษสมัยไงนะพิษสมัยเขาแหมพิษสมัยเนี่ยเพราะเหลือเกินเนี่ยพิษสมัยเนี่ย
ตอนนี้ไอ้ชื่อนี้อย่าแตะต้องต้องชมว่าดีอย่างเดียวจึงจะชอบแต่ถ้าใครมานินทาว่าพิสมัยไม่ดีงั้นพิสมัยไม่ดีงี้โหยโกรธเป็นปืนเป็นไฟเจ็บช้ำน้ำใจกูต้องหาทางแก้ไขหรือพยาบาทกันถึงเอาเป็นเอาตายนี่พอเราหลงสมมุติชื่อเราว่าชื่อพิสมัยแต่ที่จริงเนี่ยไอ้ชื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราก่อนเกิดเนี่ยเราไม่ใช่ชื่อพิสมัยหรอกชื่อนี้ไม่ใช่เราไม่มีชื่อแต่สักคนเดียวตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่มีชื่อเลยเป็นหญิงก็ไม่มีชื่อมีชายเมื่อโลกเนี่ยเขาฉลาดสัตว์มนุษย์นี่ฉลาดว่าถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราจะเรียกยังไงกันถูกลูกออกมาทุกคนใน7คน10คนก็ต้องช่างชื่อมันสิจะได้เรียกมันถูกแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อตั้งไปแล้วมันไปยึดชื่อมันว่าเป็นตัวมันพอชมก็ชอบพอติก็ไม่ชอบเมื่อเราหลงชื่อเราติดสมมุติอย่างนี้แล้วเราจึงเป็นตัวตนเป็นอัตตาฮะแค่ชื่อนี่ก็ไม่ใช่ของเราโยมมันสมมุติเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งชื่อนี้ไว้กับโลกนี้นะเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาชื่อมาแต่เราหลงว่าเป็นของเราแล้วยศนี่ก็เหมือนกันโยมยศเนี่ยตำแหน่งนี้เขาก็สมมุติให้เราก็ไม่ใช่ของเราหรอกโยมสมมติตอนยศในประปาเนี่ยโยมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดเป็นผู้ผอ.อะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกโยมเรามาใช้ชั่วคราวมันเป็นของประปาเขาสมมติไว้แต่พอเรา60ไปแล้วเราก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้หรอกโยมคนอื่นก็มานั่งแทนเรากลายเป็นคนนั้นโดนสมมติเข้าไปแล้วเราพ้นสมมติแล้วตัวเรานี่พ้นสมมติไปแล้วเพราะ60ไปแล้วก็พ้นสมมติไปแล้วเขาไม่ให้เราแล้วโยมจะมานั่งตำแหน่งนี้เขาไม่ให้แล้วบอกคุณหมดหน้าที่แล้วเดือนตุลาวันที่เท่านั้นเองคุณหมดหน้าที่แล้ว60แล้วไปเพราะเขาไม่สมมติเราที่ตำแหน่งนั้นมีขั้นตอนโดยความเคารพโดยการเอามาใช้ให้เกิดว่าสาวกควรนั่งทางไหนเบื้องขวานั่งทางขวาพระพุทธเจ้าว่าผู้เบื้องขวาต้องทำหน้าที่อย่างนี้ผู้เบื้องซ้ายต้องทำอย่างนี้อุปถัมภ์ต้องทำนี้แต่การสมมุตินั้นเขาไม่ได้หลงเลยนี่สมมุติกับผู้มีวิมุตติถ้านอกนั้นแล้วไม่มีใครไม่หลงเลยโยมนะมีคนที่สมมุติและไม่หลงสมมุติอย่างเดียวก็คือพุทธเจ้าสมมุติให้พระอรหันต์เท่านั้นเองนั่นแหละธรรมศาสตร์ผู้ไม่หลงไม่หลงธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมที่ท่านเรียนจบจิตแต่นี้ทุกวันเนี่ยเรามานึกแล้วจริงๆก็สลดใจสงสารกับคนหลงฮะแล้วเขาก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะไม่เข็ดไม่หลาบบางคนเนี่ยล้มลุกคลุกคลานด้วยการที่ตัวเองทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นไปดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละเพื่อหวังจะมาเป็นใหญ่ให้ได้ตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยความทุกข์ทรมานก็เอาบางคนทะเลาะกันอิจฉากันวางแผนกันหาพักหาพวกกันเพื่อจะเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อจะได้สมมุติอันนั้นถึงกันถึงทำกันเดือดร้อนดังนั้น
ความเป็นจริงโยมตั้งหัวข้อในถูกแล้วล่ะแต่อาตมาคงจะไม่อธิบายให้มันขาวสะอาดละเอียดละออลึกซึ้งอะไรอย่างกับพระพุทธเจ้าหรือผู้เข้าใจที่อธิบายก็คงจะอธิบายไปตามภาษาของธรรมที่พอจะพูดไปตามที่ตัวเองรู้เห็นแต่ถ้าพูดกับความหลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีความหลงอย่างเดียวไม่มีสงครามเลยไม่มีสงครามศาสนาไม่มีสงครามการเมืองไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันเลยเพราะหลงตัวนี้ทำให้ฆ่ากันที่ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะความหลงเพราะหลงเขาไอสไตล์คิดว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้โลกสงบแล้วพวกเราก็เรียนรู้ความหลงต่อกันมาตอนนี้คำว่าสมมติของพุทธเจ้าเนี่ยสมมติเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปติดใช้ได้ชื่อเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงชื่อเรายศเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงยศเราเงินทองเนี่ยใช้ได้อย่าไปหลงเงินทองลูกหลานครอบครัวนี่อยู่ได้แต่อย่าไปหลงลูกหลานท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างแต่อย่าไปหลงเราหลงเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวอย่างเช่นทองคำเนี่ยใส่เพื่ออะไรเครื่องประดับใส่เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่น่ารังเกียจในสังคมเราแต่งตัวเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสังคมได้สังคมเขาแต่งตัวอย่างนี้เราก็แต่งไปไม่ใช่ว่าฉันสวยกับเขาฉันดีกับเขาฉันรวยกับเขาถ้าแต่งอย่างนั้นเราหลงสมมุติเพราะไอ้เพชรดินจินดาทองคำอะไรมันเป็นของมาจากแผ่นดินของพวกนี้มันของมีค่าจริงสำหรับคนมีบุญสำหรับคนมีปัญญาแต่มันไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรกับเราไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกันหรอกคุณจะทำไงก็ทำคุณจะไปผูกคอใครก็ได้เอาจะไปแต่งใครก็ได้เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราผู้ใช้มันหลงเองแต่ว่าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้สมมติให้ถูกเหมือนอย่างเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินมันก็เป็นกระดาษเมื่อสมัยก่อนเนี่ยของมีค่าเนี่ยเพื่อเอามาไว้แลกเปลี่ยนทองคำก็ดีเงินก็ดีของหายากเนี่ยเอามาเป็นค่าการตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังที่สติปัญญาที่ใครหาได้แต่ที่จริงแล้วของพวกนี้เราก็ต้องไปหามาจากธาตุทั้ง4เอามาสมมุติใช้กันเพื่อให้สังคมนี้มีการแลกเปลี่ยนแต่ที่จริงมันไม่วิเศษอะไรนะมันวิเศษในการแลกเปลี่ยนให้ความสะดวกแก่เราเท่านั้นเองสมมติเราเมื่อสมัยก่อนก็เอาควายไปแลกงัวแลกงัวแลกควายกันแลกข้าวแลกอะไรมันจะเอาของหนักไปเนี่ยลำบากใช่ไหมเขาก็เลยเอาเงินมาใส่ห่อไปเงินเอาทองมาหนักๆเท่านั้นหนักเท่านี้ช่างแล้วก็พกไปแลกนั้นแลกนี้มามันง่ายดีกระจุงงัวดุงควายถ่อเรือไปแลกกันอย่างนั้นคือสมมติใช้ให้เกิดสะดวกสบายยิ่งอยู่นี้ยิ่งสมมติเก่งขึ้นใช่ไหมยันนี้ไม่ต้องพกเงินแล้วพกอะไรเครดิตการ์ดใช่ไหมเขาสมมุติเนี่ยเขาก็สมมุติให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นแต่เรามีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยของอันนี้จะวิเศษดีกว่าคนอื่นนะก็คือของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตเราตายแล้วเราก็ไปไม่ได้แต่เราจะยึดมันเป็นของเราตลอดไปมันก็กลายเป็นความหลงบางคนเนี่ยตายเพราะสมบัติตายเพราะสมบัติเพราะหลงตายเพราะสมบัติยังก็ไปอย่างว่ายังก็สร้อยเราเนี่ยนะพอมันมาแย่งมันกระตุกเราก็คิดดูของเราดึงกันไปดึงมามันเห็นไม่หลุดมันแทงเราตายเลยมันตีเราตายมันยิงเราตายเลยหรือไม่มันก็เล่นเรางอมไปเลยเพราะเราหลงว่าเป็นของเราเราต้องคิดตามธรรมะว่ามันถึงคราวแล้วนะที่เจ้าของเขาจะมาเอาถ้าของโจรก็โจรเอาไปเธอเอาไปหยิบไปเลยถ้าของฉันก็อยู่กับฉันถ้าเราไม่หลงสมมุติไม่เจ็บตัวนะบางคนตายไม่ยอมให้ยอมให้เขาเชือดคอตัวเองขาดเสียดายสมบัติการที่เราหลงเกินไปไม่ให้ทานเลยไม่สละเลยเนี่ยเราต้องมาตายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งไร้สาระมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าตายเนี่ยนะ
ไอ้เงินทองพวกนี้ถ้าเราตายไปแล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับเลยจะว่าแต่เท่านี้เลยให้มีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีค่าสำหรับเราสู้เรามีชีวิตมีค่ากว่ามีค่ากว่าเพราะชีวิตซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ดังนั้นคนเราเนี่ยการที่คนเราหลงมากๆเนี่ยมันทำให้เรามองแยกแยะอะไรไม่ออกเลยนะทำให้เราออกตั้งแต่เริ่มโตมาเนี่ยเราก็หลงมาเลยว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เรื่อยๆมาจนถึงทำการทำงานได้เนี่ยยิ่งเราไม่ได้เข้าหาธรรมะเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราเนี่ยไม่เป็นตัวตนตลอดเป็นอัตตาที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีจำพวกของความคิดที่เป็นอัตตาตลอดเช่นอัตตาที่ปเตยยะถือตนเป็นใหญ่โลกาที่ปเตยยะถือโลกเป็นใหญ่คนจำพวกนี้จะถืออย่างนี้ตลอดเวลาถือว่าตนเป็นใหญ่ถือว่าโลกเป็นใหญ่แต่คนที่เข้าถึงธรรมจะมีธรรมาธิปเตยะจะถือว่าธรรมทั้งหลายนี้ทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติอยู่เหนือทุกคนเขาเข้าใจถึงธรรมชาติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติทุกคนสู้ธรรมชาติไม่ได้เหมือนไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมาจากธรรมชาติใช้ธรรมชาติในเป็นก็กลับไปสู่ธรรมชาติยุบลงไปสู่ธรรมชาติเป็นดินไปแล้วโยมสมมุติใช้พักหนึ่งอันนี้มันเป็นโทษแหละสมมุติอันนี้เพราะใช้ธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติมันอยากจะกลับไปสู่ความเดิมเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยนะเมื่อเราเดินเนี่ยไอ้ร่างกายเรานี่หนักใช่ไหมเราพยายามแบกธรรมชาติเรานั่งเนี่ยเราพยายามแบกธรรมชาตินอนเราก็แบกธรรมชาติกินเดินนั่งนอนเราแบกธรรมชาติเลยนะโยมใช่ไหมธรรมชาติในน้ำมันก็หนักดินก็หนักไฟก็หนักลมก็หนักล้วนแต่ว่าสิ่งที่ไม่หนักก็คืออย่างเดียวคือจิตเท่านั้นเองที่ปล่อยวางได้และไม่หนักแต่ตัวธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นของหนักเป็นของที่ก่อสสารกันได้เป็นพิษได้ในเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ดังนั้นที่จริงแล้วเราเดินแบกโลกใช่ไหมฮะเราเดินแบกโลกนะโลกภายในคือโลกกดหลงโลกภายนอกคือร่างกายร่างกายเราเดินไปพอแบกไปถึง 70-80 บอกไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยตาไปไม่ไหวแล้วยายไม่ไหวไม่ไปแล้วเหนื่อยเดินแค่19-29ก็เหนื่อยแบกโลกไม่ไหวยอมนอนแล้วผลที่สุดเป็นไงโยมเวลาตายแล้วไปไหนก็โลกมันหนักมันก็เลยอยู่กับโลกไม่มีอะไรก็กลายเป็นขี้เถ้ากองปอนเป็นดินไปทุกวันนี้เราแบกอยู่ได้เพราะเรามีพลังมีกำลังอายุที่มันเพิ่งสร้างใหม่ถึงว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็สร้างมาใหม่โลกนี้คล้ายๆว่าพัฒนามาใหม่มันก็วิ่งอะไรเร็วกำลังมันดีเพราะมันแบกโลกไว้พออายุ20-30มันก็ยังแข็งแรงเพราะมันมีพลังที่จะแบกโลกต่อไปได้แต่พอไป60-70แล้วมันแบกโลกไม่ไหวมันก็ค่อยอ่อนลงเพราะพลังเราไม่มีจะแบกโลกพูดกันแล้วตามภาษาของศัพท์ก็คือว่าเราแบกโลกกันทุกคนร่างกายเรานี่เป็นโลกหนึ่งมนุษย์โลกมนุษย์โลกเราแบกโลกไม่ทุกวันแล้วโลกข้างในเราตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าแบคทีเรียเข้าไปหรือไวรัสอะไรเข้าไปถ้ากำลังเราอ่อนหย่อนยานขึ้นมามันจะมีตัวเชื้อโรคของมันเข้าไปกัดกินในร่างกายนั่นยิ่งแบกโรคงั้นยิ่งทุกข์หนักแล้วเราเป็นมะเร็งเนี่ยเดินไปไหนมะเร็งเป็นไวรัสเป็น PB หรือปวดท้องปวดหัวความดันสูงโรคหัวใจยิ่งเป็นโรคเอดส์เนี่ยแบกโรคทุกข์เลยฮะใช่มั้ยทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวโรคแบกโรคหนักยิ่งหนักเข้าไปทุกวันอยู่ไม่ใช่เบานะจะเบาก็ตอนเราเป็นเด็กๆในโลกมันยังไม่หนักมันยังไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมากความโลภโกรธหลงอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากแข่งขันอะไรไม่มีเพราะมันยังเป็นเด็กมันยังคล่องตัวอยู่แต่พอ20ไปแล้ว30ไปแล้วคนนี้มันก็เกิดโลภมากขึ้นโลภในใจก็มีความโลภมากขึ้นโรคทางกายก็มีความเจ็บปวดมากขึ้นถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราแบกโรคหนักอยู่ทำไงจะให้มันเบา
กายเนี่ยมันไม่มีเบาหรอกมันมีน้ำหนัก50 60 70ร่างกายเนี่ยมีน้ำหนักอยู่แล้วแต่ใจเนี่ยถ้ามันหนักไปด้วยกับกายยิ่งหนักใหญ่อย่างนี้สมมติโยมนั่งฟังธรรมะเนี่ยถ้าโยมไม่สบายใจโยมนั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเจ็บปวดยังทนไหวเจ็บปวดทนไหวเอาละชั่วโมงครึ่งยังทนไหวแต่ถ้าหนักใจฉันนัดกับคนวันไว้ที่โน่นที่นี่ฉันยังไม่ทำโน่นทำธรรมะมันใจยังคอไม่สงบพอหนักใจโยมลุกไปแล้วทั้งที่ตัวยังไม่หนักแต่ใจมันหนักแต่ถ้าใจมันเบาเนี่ยตัวมันก็พลอยเบาไปด้วยฟังรู้เรื่องฉะนั้นเรื่องความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียนจบแล้วก็มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ทิ้งสมมุติเอาสมมุติใช้ให้เป็นประโยชน์สมมุติความเป็นพ่อคนสมมุติความเป็นแม่คนสมมุติความเป็นลูกคนสมมุติเป็นนายคนสมมุติเป็นลูกน้องคนเรามาอยู่ในโลกสมมุติทั้งหมดเลยยังเหมือนโยมมาทำงานนะโยมอยู่ในโลกสมมุตินะสมมุติว่าข้ามีตำแหน่งหน้าที่อันนี้โยมจะต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่อันนี้ให้ดีไม่เสียหายทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นี่ก็เรียกว่าตามทำสมมุติให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าโยมมาทำงานเขาสมมุติให้โยมเป็นหน้าที่ตำแหน่งนี้แต่เวลาเซ็นชื่อแล้วโยมก็ไปเซ็นชื่อก็ไปเรื่อยๆทะเลทลายไม่รับงานผิดชอบกลายไปว่าสมมติไม่ถูกต้องบัญชีก็ขาดกลายไปว่าเราเนี่ยรับสมมตินี้ไม่ถูกต้องใช้สมมติไม่เกิดประโยชน์หรือเราเป็นนายคนเนี่ยเราเอาตัวตนทิฏฐิมานะเรามาเขาไหนเป็นคนไหนมาพูดกับเราบ่อยๆประจบประแจงทำอะไรก็ได้ผิดถูกก็ไม่เป็นไรขอให้เชื่อเราคนเดียวเราก็รักแต่คนไหนมันหัวแข็งมันไม่เชื่อเรามันจะทำถูกไงเราก็ไม่รักเราก็หาทางกำจัดไอ้คนนี้ออกไปนี่คือเรียกว่าสมมติไม่ถูกต้องกลายไปว่าไอ้คนที่หัวแข็งก็สมมติตัวเองไม่ถูกต้องไอ้คนหัวอ่อนก็สมมติไม่ถูกต้องไอ้นายก็สมมติไม่ถูกต้องไม่รู้จะใช้สมมติให้ถูกต้องได้ยังไงสิ่งที่สมมติให้ถูกต้องคือเราต้องปรับตัวก็หากันนะเราต้องปรับตัวก็หากันเป็นนายมีหน้าที่จะต้องปรับตัวเข้าหาลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องมีหลายคนนายมีคนเดียวปรับได้ง่ายเมื่อนายเนี่ยปรับตัวเข้าหาลูกน้องปุ๊บแล้วน้องก็เห็นใจว่าขนาดนายยังไม่มีตัวตนเลยไม่มีทิฏฐิมานะอุตส่าห์มางอนง้ออุตส่าห์มาพูดดีกับเราโอ้เราต้องทำให้นายสบายใจสิ่งนี้เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกโยมพ่อแม่ที่สอนลูกลูกรักได้ลูกเชื่อได้โดยมากพ่อแม่จะงอนงอลูกโดยหาสติปัญญาหาเหตุผลเข้าไปหาลูกได้และจึงจะเข้ากับลูกแต่ถ้าพ่อแม่มีทิฏฐิมานะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ยอมเข้าใจลูกเนี่ยสอนลูกไม่ได้นะเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆอ่ะเราเข้าใจกันเรางอนงอกันหนุ่มงอนงอสาวสาวงอนงอหนุ่มตกลงกันได้แต่พอเราแต่งงานกันเราไม่งอนง้อกันเอาละไงก็เป็นกันก็ไม่เข้าใจกันทั้งที่คุ้นเคยกันมากเมื่อก่อนในคุ้นเคยแค่วันเดียวยังถูกคอกันไม่เดือนเดียวนี่ยังหูยลืมกันไม่ลงแต่เรามาอยู่กันหลายๆปีกับไม่เข้าใจกันแสดงว่าเราใช้สมมติไม่ถูกต้องการลดทิฏฐิมานะเราไม่มีเรายิ่งอยู่ไปตัวตนเรามากขึ้นถือว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้สำคัญงั้นนี่คิดความสำคัญของหญิงของชายเนี่ยไม่ทิ้งสมมุตินี้ออกการที่เราไม่ละสมมุติอันเนี้ยตัวตนอุปาทานมากขึ้นสิ่งนี้เนี่ยคือปัญหาหัวใจที่สังคมทุกวันนี้อยู่กันยังไม่มีความสงบถูกเพราะปล่อยวางไม่เป็นจะพูดกันแล้วก็เหมือนความหลงหลงสำคัญผิดตัวตนสำคัญดีกว่าคนอื่นแต่นี้ถ้าเราคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะให้ปลดทิฏฐิมานะปลดทิฏฐิมานะนี่คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินพตุปตะปามาสคือยสกายทิฏฐิเนี่ยเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ให้ไปมองใครมองกายกับใจมองกายเนี่ยคือกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องพิจารณาเลยว่าอันนี้ก็ไม่ดี
อันนี้ก็ทุกข์นั่งนานก็ไปทุกข์นอนนานก็ไปทุกข์กินมากก็ไปทุกข์เดินมากให้เห็นความหนักของร่างกายเห็นความทุกข์ของร่างกายเหงื่อใครออกมาก็ความไม่สะอาดของร่างกายทั้งนั้นพอพิจารณาเองตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกายไม่ดีกายเราไม่ดีต้องว่ากายตัวเองไม่ดีจึงจะละได้ถ้าว่ากายฉันสวยกายฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยฉันดีกว่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นไม่เข้าหลักของความกำจัดความหลงต้องพิจารณากายตัวเองนี่จะน่าเกลียดจะเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอสุภะเป็นของเน่าเปื่อยนั่งจนเห็นว่าหนอนกินตัวเองเห็นว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเสลดน้ำลายไหลออกจากร่างกายคือนั่งเห็นหรือพิจารณาเห็นเช่นว่ากายเราเนี่ยไปเทียบเปรียบกับซากศพได้ไปเปรียบกับซากศพที่ตายไปภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือนตายไปทั้งเก่าทั้งใหม่นั่งจนเอากายตัวเองเนี่ยไปเทียบเปรียบกับร่างกายที่ซากศพพวกนั้นได้นั่นน่ะจึงจะกำจัดความหลงครั้งเดียวก็ยังไม่พอนะถ้าคนมีบารมีก็หายหลงเลยถ้าคนไม่มีบารมีเนี่ยจะต้องพยายามสะสมมานั่งเมื่อไรก็มาพิจารณาเอาละเอาหนังออกไปนั่งนั่งแล้วก็พิจารณาเอาหนังออกไปกองไว้ข้างหน้าลอกหนังออกเอาหนังศีรษะเนี่ยลอกออกไปลอกออกไปเหมือนสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าเพื่อกำจัดความหลงแล้วก็มาลอกเนื้อออกอีกเอาแก้มออกหูออกเอาตาออกหน้าอกสะโพกแขนขาออกเอาไปกองอีกชิ้นหนึ่งพิจารณาไปไงสวยไหมหล่อไหมนี่ก็มาจกเอาลิ้นออกหลอดคอออกเอ็นเส้นเอ็นออกเอาไปกองไว้อีกแล้วก็มาจกเอาหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามพังผืดตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารเข้ามาก็มากองอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมกระดูกมากองอีกส่วนหนึ่งกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาเอามากองไว้สี่กองแล้วก็นั่งพิจารณาพิจารณาอยู่นั่นแหละพิจารณาว่าเออเป็นไงสวยไหมบอกว่าโอ้เหมือนกันทุกคนเลยนะเหมือนกับงัวเหมือนกับควายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันพอพิจารณาไปนี่นะเข้านะเข้าความหลงเนี่ยจะหมดไปแล้วก็พอพิจารณาไปก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเน่าเหม็นออกกลิ่นคลุ้งไปภายใน7วัน15วันทุกคนเหมือนกันหมดแล้วก็เห็นว่าส่วนเหลวเนี่ยเป็นดำๆเหมือนขี้น้ำคร่ำไหลออกไปเป็นดินแล้วส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นน้ำส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นไฟส่วนหนึ่งกายเราไม่มีอะไรเลยแค่หมดลมเนี่ยกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เราก็วิเศษไม่ได้เราก็เก่งไม่ได้เราก็สวยไม่ได้เราก็รวยไม่ได้เราก็ฉลาดไม่ได้เพราะกายอันนี้มันไม่มีของใครนะเห็นไหมเหมือนตึกถล่มนะพอไม่มีลมแล้วมันก็เหม็นเลยนะเหม็นแหละไอ้กายสวยๆกายหล่อๆมันก็เหม็นคือพอละกายตัวเองได้เนี่ยการทุกข์ทรมานในความเจ็บความตายจะน้อยลงเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรายอมรับความจริงความจริงไม่อยู่เหนือสมมุตินะอยู่เหนือสมมุติคือเรียกวิมุตติหลุดพ้นจากกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วก็มั่นคงในศีลธรรมตลอดชีวิตแต่นี้คนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้นะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกิทาคานาคาไปสู่วิชาญาณความรู้ไม่ได้นี่เรียกว่าวิชาความรู้เป็นแสงสว่างที่พุทธเจ้าพบพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะเรียนอนาปานสติก็คือมาดูกายตัวเองตามความเป็นจริงจนไม่หลงถ้าเราจะไปเรียนอย่างอื่นมันก็หลงโยมเรียนให้จบอะไรก็หลงอ่านพระไตรปิฎกจบก็ยังหลงเลยจบแล้วจบอีกก็ยังหลงเพราะอ่านพระไตรปิฎกนะในตำราให้พิจารณาร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของเกิดรากซากศพในตำราเขาบอกงั้นแต่ใจเราไม่เคยพิจารณาแต่เมื่อเราเรียนพระไตรปิฎกจบเราต้องมาพิจารณางี้ทั้งวันทั้งคืน7วัน7เดือน7ปีจนกว่าจะเห็นความจริงนั่นแหละจึงจะไม่หลง
แล้วคนเราหลงเนี่ยนะตายไม่เป็นเวลาจะตายแล้วไม่ยอมตายที่จริงน่าตายนะคนเรานะขนาด ICU แล้วมันน่าจะไปไม่น่าจะอยู่มันไม่น่าอยู่ถ้าเราเจ็บมากๆแล้วเนี่ย7 80แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วฮะเราไปอยู่เป็นเทวดาดีกว่าใช่มั้ยเรื่องอะไรจะมาอยู่อ้อมไอ้ที่อยู่ทรมานจะตายโง่ตายเลยคิดอยู่ได้ทำไมจะอยู่ทำไมใช่มั้ยยอมจะอยู่มั้ยถ้าไม่มีทางหายแล้วคุณเนี่ยหมอบอกแล้วว่าเนี่ยภายใน7วันเนี่ยไม่รอดแล้วภายใน15วันไม่รอดแล้วร่างกายมันเซลล์โลกนี้มันเสื่อมแล้วอ่ะใช่มั้ยแล้วจะอยู่ไปทำไมทรมานเสียเงินเสียทองเปล่า ICU มันนอนภาวนาตายไม่ดีกว่ายังพยายามจะไม่ให้ตายนั่นแหละมันน่าสงสารมันน่าสังเวชน่าสังเวชนะบางคนเนี่ยน่าสังเวชจะมาไปเยี่ยมหลวงพ่อช่วยทีช่วยทีนี่เรานึกว่าช่วยให้ตายดีมั้งจะได้สบายนึกเลยนึกอยากเขาไปดีแหมแต่คนปฏิบัติธรรมะเขาก็อยากตายเขาไม่อยากอยู่หรอกทำไมมาหลงขนาดนี้เลยตีนบวมมือบวมเขียวอื้อรื้อยังจะอยู่ทำไมออกมาก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วอ่ะใช่ไหมมันน่าไปแต่ถ้ายังน่าตายผู้โยมทำการทำงานได้น่าอยู่แต่ถ้ามันไม่ไหวจะอยู่ทำไมใช่ไหมมันน่าจะหาที่ไปดีๆกว่านี้ใช่ไหมเพราะเราไปเราก็ไม่ได้จนที่อยู่นี่เราไปเป็นเทวดามันก็หมดเจ็บปวดมานั่งดูความคนอื่นเขาทุกข์เห็นแล้วก็น่าสงสารเพราะความหลงตัวเดียววงการแพทย์จึงวิวัฒนาการมากมายเพื่อไม่ให้คนตายขนาดอยู่นี่ทำไงฝรั่งมันหลงกว่าเรานะโยมนะเราก็หลงตามมันเพราะคนไทยเนี่ยหลงตามฝรั่งฝรั่งหลงไงกูหลงด้วยคิดว่าฝรั่งฉลาดยอมฝากชีวิตไว้กับฝรั่งฝากสมองไว้กับฝรั่งเลยทุกวันเนี่ยจะมาไปดูฝรั่งมันโง่ก็โง่ด้วยฝรั่งมันฉลาดก็ได้ฝรั่งมันหลงก็หลงด้วยฝรั่งมันฉลาดแบบคนหลงนะแต่มันก็ทำให้โลกเจริญแต่ต้องทำให้โลกพินาศเหมือนกันมันเป็นผู้สร้างโลกใช่ไหมมันก็จะเป็นผู้ทำลายโลกเหมือนอย่างการนิวเคลียร์เนี่ยบางประเทศเนี่ยอยากจะให้เมืองไทยเอามาใช้เพราะประเทศมันบอกกากสารพิษนี่มันจะไปไว้ที่ไหนอาตมาไปถามพวกด็อกเตอร์บอกเอาไปไว้ที่ไหนบอกหลวงพ่อเอ้ยอาจารย์ที่ด็อกเตอร์อยู่ที่ออกฟอร์ดเอาไปขวางลึก20เมตรเอาปูนหนาขนาด4เมตร5เมตรแล้วมันยังระเบิดออกมาได้เลย20ปีสารมันยังไม่ละลายมันยังมาทำลายชีวิตและสัตว์ได้เลยไม่รู้จะไปซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยไอ้กากของมันเนี่ยไอ้ปรมาณูที่จะทำพลังนิวเคลียร์ไปแล้วเนี่ยพลังไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยที่ตอนนี้ถ้าเมืองไทยเอาไปได้เขาก็โมทนาเต็มที่แล้วนี่คือความที่เราเชื่อฝรั่งเราก็แหมเราจะได้สมัยใหม่เรามีพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เราจะได้ก้าวหน้าทันโลกใกล้เคียงหารู้ไหมว่าถ้าเผื่อมันยุบอย่างไอ้ตึก6ชั้นนี่ทำไงอ่ะเกิดไอ้ถังมันระเบิดออกมาประเทศไทยเราไม่พออยู่หรอกมันไปโดนตรงไหนก็เสียตรงนั้นเลยก็ร่างกายตรงไหนโดนตรงไหนก็พังตรงนั้นเลยทีนี้ฝรั่งก็ที่ควรจะมีได้กับประเทศใหญ่ๆประเทศเล็กๆอย่างอังกฤษอย่างอังกฤษก็เล็กกว่าเราเขาไม่อยากได้ทุกวันนี้เขาก็จนหรือเปล่าไม่ทำไงเขาก็มีโทษทุกข์ในตัวเขาและตอนนี้ผมมีความ